สวัสดีค่ะวันนี้เราท่องราตรีนะคะเราออกมาจากร้านนวดเรามานวดค่ะไม่ไหวค่ะเส้นสายมันเจ็บปวดเหลือเกินค่ะวันนี้เราก็เลยออกมานวดตรงนี้เราก็เลยได้เห็นบรรยากาศยามค่ำคืนเนาะนี่ค่ะสวยงามค่ะติดไฟสวยงามมากค่ะนี่ค่ะในยามค่ำคืนของวันนี้นะคะเรานวดเสร็จเราก็เลยออกจะไปที่รถนะคะแล้วก็ได้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของคืนนี้นะคะว่าสวยงามมากในการติดไฟค่ะโอ้ยค่าไฟเนาะพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ถูกๆเด้สวยงามมากเห็นไหมยามค่ำคืนเราไม่ค่อยได้ออกมากลางคืนแบบนี้เนาะนี่แค่บริเวณเล็กๆตรงนี้เนาะถ้าเป็นห้างใหญ่ๆนี่หรือที่ใหญ่ๆนี่คงจะมากมายสวยกว่านี้อีกเนาะอันนี้ก็แค่ตรงนี้สวยงามค่ะเป็นไฟนี่คือยามค่ำคืนนะคะที่เรามาจากร้านนวดเนาะเรามาจากร้านนวดนี่ค่ะเราก็กำลังจะเดินไปที่รถเนาะสวยงามมากค่ะติดไฟวันนี้โอ้ยค่าไฟคงจะแพงน่าดูเนาะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะพี่น้องอู้เนาะหนาวจับใจเลยหนาวมากตรงนั้นก็เป็นอันนั้นก็เป็นโบสถ์เขากำลังเต้นแรงเต้นกากันอยู่ตรงนั้นนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะผู้คนก็ออกมาเดินเล่นกันหนาวก็หนาวนะคะแต่ว่าเขาก็พาลูกหลานออกมาเดินเล่นกันเนาะนี่บรรยากาศยามค่ำคืนของคืนนี้เนาะหนาวเย็นมากค่ะหนาวเย็นมากค่ะฝั่งนู้นก็ไฟก็มันไม่แน่ใจว่าทำไมมันกระพริบเนาะแต่ไฟจริงไม่กระพริบนะสวยงามสวยงามจริงๆเรายืนอยู่ตรงนี้ก็เย็นมากๆเลยเย็นบรรยากาศเย็นมากค่ะเขาไปรับลูกรับหลานออกมาจากการที่เห็นไหมสวยงามมากค่ะพี่น้องยามค่ำคืนเราไม่ค่อยได้ออกมากลางคืนเนาะนี่แค่ตรงนี้เนาะถ้าไปในเมืองจะสวยขนาดไหนเนาะเมืองหลวงนี่ในเมืองหลวงสต็อกโฮล์มนี่คงจะสวยกว่านี้ข้างในโบสถ์นั้นเขาก็กำลังทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งเนาะสวยงามมากค่ะร้านอาหารต่างๆมีร้านไทยมีร้านแขกมีไปหมดเลยค่ะตรงนี้สวยงามนะคะพามาชมค่ะบรรยากาศสวยงามแล้วก็ติดไฟโอ้ยค่าไฟพี่น้องเอ้ยสุดยอดคงจะแพงมากค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ